สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอชัยคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบผมวีวรชัยคาครับกับเต็นท์รถวอชัยคาฮะคลิปนี้ EP นี้ผมจะเอารถซุปเปอร์กระบะมารีวิวให้ลูกค้าฟังคันนะไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้ไม่ใช่รถกระบะคันนี้คือดูคาติเดวิลนะครับเอามาเป็นรถประกอบฉากเฉยๆใครสนใจสามารถติดต่อได้คันนี้ผมขาย399ปี2016วิ่งแค่515โลเอามาขึ้นคอมโชว์ของเฉยๆส่วนเชิงลึกของรถคันนี้ผมรีวิวให้ดูในคลิปที่แล้วลงไปในช่องเราแล้วนะครับในคลิปนี้ผมเอารถซุปเปอร์กระบะมาขายเป็นกระบะตัวท็อปที่สุดของค่ายโตโยต้าแล้วกัน Whoa. นะครับกระบะคันนี้เป็นทั้งตัว4 wheel เป็นทั้งเกียร์ออโต้เป็นทั้งเบาะไฟฟ้าเป็นทั้งคือ full option ในคันเดียวผมขออนุญาตเรียกเขาว่าเป็นซุปเปอร์กระบะแล้วกันนะครับใครอยากจะชมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาลูกค้าทุกท่านไปรับชมกันเลยซุปเปอร์กระบะหรือว่าไฮลักซ์รีโวหน้าล็อกโคเป็นตัวท็อปสุดเครื่อง 2.8 2,800 cc กับเมคใหม่แค่60,000กว่าโลเท่านั้น wow. คือโคตรใหม่ wow. ประหยัดจากป้ายแดงป้ายแดงคันละล้านกว่าบาทรถกระบะดูอย่างนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช่ 7-8 แสนไม่ใช่ครับลูกค้าครับลูกค้าต้องมาดูรถของเขาชัดๆฟังก์ชันออปชันภายในระบบท็อปที่สุดที่โตโยต้าผลิตขึ้นมาแล้วป้ายแดงของเขาราคา1,100,000บวกลบแล้วกันผมจำไม่ได้นะครับคือล้านกว่าบาทอ่ะแต่ว่ามาขายเป็นรถจำนวน2ของผมนะคันนี้ประหยัดตังค์ไปเกือบ 300,000 บาทผมขออนุญาตตั้งขายแบบโคตรถูกเลย 949,000 บาทลดราคาให้เลยณตรงนี้สำหรับลูกค้าใน YouTube ผมไม่ขายเลข9แล้วกันเอาให้รู้จักไปข้างนึงผมจะขายลูกค้าแค่899 899,000 บาทไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนแล้วนอกจากว่าโคตรถูกและดูสภาพครับลูกค้าครับราคาที่ผมให้899รูปร่างหน้าตาเอาง่ายๆก็คือเหมือนรถกระบะทั่วไปแล้วกันนะเหมือนกับล็อกโคทั่วไปแล้วกันแต่ของดีจริงๆคือที่เราอยากจะรีวิวจริงๆคือสภาพของเจ้ารถคันนี้มันใกล้เคียงเบียดกันเลยเบียดกับรถป้ายแดงเลยมันเหมือนกับลูกค้าซื้อรถป้ายแดงอ่ะมือหนึ่งแต่เซฟเงินประหยัดเงินไปได้300,000กว่าบาทต้องบอกว่า300,000กว่าบาทนะเพราะผมลดราคาจาก949,000บาทให้ลูกค้าใน EP นี้ให้ลูกค้าในคลิปวิดีโอนี้ลดให้เหลือ899เอาแบบว่าฟังราคาแล้วต้องวิ่งมาซื้อเลย oh, no. แล้วที่สำคัญนะย้ำลูกค้าทุกท่านนะสภาพน่าสนใจมากสวยมากๆครับคือเหมือนคุณซื้อป้ายแดงจริงๆอันนี้พูดเลยเหมือนซื้อป้ายแดงเลยครับดูดีไซน์เขาล็อกโคเครื่อง 2.8 นี่ฮะมีโลโก้เขาบอกเป็น 2.8 ตัวไฮลักซ์ 2.8 นะครับแม็กได้เป็นล็อกโคแม็กก็แดกเป็นตัวท็อปคือวันนี้คุณซื้อตัว E มาไม่มีทางแม็กเป็นแบบนี้คุณต้องซื้อตัวท็อปราคาเป็นล้านเท่านั้นคุณถึงได้แม็กชุดนี้มาจากโตโยต้านะครับดูด้านข้างรอบข้างนี่มีโลบาร์ด้วยมีโลบาร์ด้วยโลบาร์นี่ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะโลบาร์นี่มาพร้อมกับตัวรถแอสเซอรี่ตัวท็อปสุดสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ล็อกโคขับไปไหนใครก็รู้ว่าล็อกโคติดสติกเกอร์มาแล้วเรียบร้อยดูพื้นกระบะสำคัญที่สุดของรถกระบะครับพื้นกระบะสึกไหมมีรอยหรือเปล่าคือเก่าหรือเปล่าใช้งานมาหนักไหมอยากให้ลูกค้าดูรถคันนี้จริงๆไม่มีรอยเลยลูกค้าคนเก่าซื้อกระบะไปทำอะไรทำไมไม่ขนของกันบ้างทำไมไม่ยกของตู้เย็นตู้กับข้าวหรือขนของหนักอะไรขึ้นรถกระบะบ้างให้มันมีรอยเหมือนรถใช้งานบ้างคันนี้ไม่มีเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยครับลูกค้านี่ของจริงไม่จัดรถกระบะนี่สตอรี่นะอยู่ตรงนี้เลยผมอยากจะบอกลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยกระบะใช้งานเยอะใช้งานหนักอะไรใช้งานโซมไหมกระบะพิสูจน์ได้ก่อนเข้าไปดูหลังคนขับไปดูห้องผู้โดยสารกันดีกว่ามาดูห้องผู้โดยสารของรถกระบะ4ประตูว่านั่งสบายไหมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างหลังเจ้ากระบะรีโวล็อกโคตัวท็อปฟุตแล้วนะมาดูซิว่าภายใน4ประตูรถคันนี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่เหลือนะลูกค้า
เหลือนะครับนี่คนขับไม่ได้ปรับเบาะไปข้างหน้าเหมือนแบบเอาให้สบายคนข้างหลังนะคนขับเนี่ยคือใช้งานจริงนั่งขนาดคนขับจริงๆความสูงของผมใช้งานจริงนะครับแล้วความสูงของผมมานั่งข้างหลังยังเหลือนะลูกค้ายังเหลืออีกคืบนึงก็คือสบายแหละเนี่ยอารมณ์แบบนั่งใช้ได้นั่งเหลือๆสบายๆข้างหลังก็กระจกไฟฟ้ามีที่จับนะครับโอ้ที่จับมันใหญ่ที่จับตัวเนี้ยใช้สำหรับขึ้นรถแล้วกันเพราะรถคันนี้ค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยมีที่จับในการดึงตัวขึ้นมาเวลาซิ่งก็เกรงหน่อยก็จับอันนี้นะครับเกรงหน่อยก็จับนี้นี่บอกคนขับจับได้มีแอร์หลังโอ้โหลูกค้ามีแอร์หลังแอร์ตัวนี้นี่เปิดของคนข้างหลังไม่ต้องรอจากคนข้างหน้าแล้วไม่ต้องปรับจากคนข้างหน้าไม่ต้องแย่งคนขับหรือข้างคนขับแล้วเอาข้างหลังส่วนตัวเลยมีให้แล้วนะครับมีนี่ที่แขวนของอ่ะเก็บของอ่ะนะครับรับหนักได้4กิโลนะครับปรับออกมาเป็นตะขอแขวนได้มี2ข้างนะครับมีกระเป๋าใส่เอกสารนะใส่ได้แล้วก็มีที่วางแขนที่วางแขนใส่แก้วนะครับใส่แก้วน้ำส่วนสีของเพดานหลังคาก็จะเป็นสีดำภายในเขาจะให้คอนโทรลภายในเป็นดำทั้งหมดเลยนะไม่มีสีอื่นสลับเลยอะสลับก็แค่โครเมียมหน้ารถเดี๋ยวไปดูข้างหน้ารถกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หลังพวงมาลัยเจ้ากระบะลีโว่ล็อกโคตัวท็อปแล้วนะอันดับแรกเลยมาดูในเรื่องของฟังก์ชันของรถคันนี้กันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างสตาร์ทรถก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเลขไมล์ 61,908 กิโลเมตรเท่านั้นลองปรับเบาะกันหน่อยนี่เป็นไงเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้ากระบะใส่เบาะไฟฟ้าแล้วตัวท็อปไม่ต้องห่วงอย่างกับแคมรี่อย่างกับรถเบนซ์นะครับนี่ระบบคูสคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติคือคุณขับไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วความเร็วอัตโนมัติคือคุณอยากจะให้ความเร็วขึ้นคุณก็ดันก้านตัวนี้ขึ้นนะครับอยากเอาลงก็ดันก้านตัวนี้ลงคอนโทรลความเร็วได้แล้วนะฮะมีมัลติฟังก์ชันปรับในเรื่องของเครื่องเสียงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับมีบลูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะฮะแล้วก็มีปรับพวกออปชันฟังก์ชันอยู่ทางขวานะครับอันนี้ก็มีปรับในเรื่องของการขับขี่ระบบการขับขี่นะนี่แบบลงทางลาดชันและนี่ก็การลื่นถลายนะครับเมื่อก่อนเนี้ยลักษณะการใช้งานของรถ 4 wheel ทั่วไปอ่ะพวก Vigo พวก Fortuner นะครับของค่าย Toyota เขาจะให้เป็นเกียร์อีกอันนึงมานะคุณจะต้องปรับเกียร์อีกอันนึงนะครับเกียร์ก็จะมีเกียร์ขับขี่1อันเกียร์ 4 wheel 1อันนะครับเป็น2เกียร์แต่ว่ารถตัวใหม่แล้วเนี่ยเขาไม่ใส่มาเป็นเกียร์แล้วนะเขาใส่เป็นที่บิดมาให้นะครับคุณก็เลือกเลย H2 H4 L4 เลือกเอาจะปรับการใช้งานแบบไหนสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะฮะมีหน้าจอสัมผัสนะฮะ FM AM มีบลูทูธรับสายวางสายได้มีระบบ Navigator ด้วยก็คือท็อปอะรถราคาล้านกว่าบาทมันจะไม่มีก็กระไรอยู่ใช่ไหมรถราคาล้านกว่าบาทแล้วที่สำคัญอยากจะให้ลูกค้าจับตามองนอกจากออปชันนะนอกจากฟังก์ชันที่มีรถคันนี้สภาพมันโคตรใหม่สภาพเหมือนใหม่เลยใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยอะเบาะใหม่มากอันนี้เราทำความสะอาดแล้วด้วยนะครับทำความสะอาดแล้วเบาะนี่เงาแวบเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงจริงวันนี้นะมาดูรถคันนี้ใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าราคาผมให้โคตรถูกเลยอ่ะการันตีเลยเอางี้ง่ายๆสภาพคันนี้นะเป็นสภาพที่ใหม่ไม่แพ้ใครแล้วกันเผลอๆไม่แพ้รถป้ายแดงเลยด้วยแต่ว่าราคาผมถูกที่สุดในรุ่นสำหรับคลิปนี้นะสำหรับ YouTube ช่องนี้นะดูฮะราคาที่ผมขายเท่าไหร่ผมขาย949แต่วันนี้ต้องการให้รถคันนี้ถึงมือลูกค้าให้ไวที่สุดเอาให้ประทับใจเลยกำไรไม่ต้องพูดถึงขอลูกค้าประทับใจพอ949เอาไป899 899,000 บาทลูกค้าใครสนใจเอาช่องทางการติดต่อขึ้นเลย899โคตรถูกตัวรถปี2018ไม่วิ่ง 60,000 โลมีเนวิเกเตอร์ด้วยมีมัลติฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าป้ายแดงล้านกว่าบาทนะวันนี้เราได้ราคา899ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนอกจากคำว่าโคตรถูกคันนี้รับประกันหลังขาย1ปีเต็มเครื่องเกียร์กล่องหรือทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตรมีอะไรเข้ามาวรชัยคาร์ซ่อมให้ฟรี yeah. รีบติดต่อมานะครับยังไงผมขออนุญาตฝากเจ้า Toyota Levo หน้าล็อกโคสภาพใหม่ป้ายแดงงี้ไว้กับลูกค้าด้วยประหยัดตังค์ไป 300,000 กว่าบาท
ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะเอารถรุ่นอะไรมาขายฝากลูกค้าทุกท่านกด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วมาดูกันว่าเราจะรถสภาพสวยๆแบบนี้เป็นรถรุ่นไหนมาขายกันดีฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม